ปี2567นี้รัฐบาลมีโครงการประกันราคามันสำปะหลังให้กับเกษตรกรไหมคะเท่าที่ทราบตอนนี้การประกันรายได้พืชผลทางด้านเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นยางไม่ใช่ยางไม่มี 4-5 อย่างที่เคยทำก่อนหน้านี้ไม่เห็นข่าวเงียบไปแล้วไม่มีอะไรออกมาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการสะท้อนด้วยนะเขาบอกว่าคือมีนโยบายช่วยเหลือในกรณีที่พอจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวบ้างหรือเปล่าด้วยเพราะว่าหัวมันเน่าอาจารย์เนื่องจากว่าฝนตกทำให้หัวมันเน่าเสียหายค่ะก็โดนไปเยอะเลยอย่างนี้ต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าประกันพืชผลทางการเกษตรค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนอยากทำกันคือให้นึกถึงอย่างนี้เราซื้อรถมายอมถ้าเป็นซื้อรถป้ายแดงนะค่ะเขาจะแถมประกันชั้นหนึ่งฟรีส่วนใหญ่นะปีแรกพอปีถัดไปก็ไม่ทำพอปีถัดไปก็ไม่ทำค่ะซื้อรถมือสองมายิ่งไม่ทำประกันใหญ่เลยเวลามีปัญหามันก็เสียมากเสียง่ายเสียยากเสียมากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่เหมือนกันมันมีระบบประกันพืชผลทางการเกษตรซึ่งก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าเบี้ยประกันก็ไม่ค่อยมีคนทำกัน